โดเนทมาได้ทางช่องทางตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยครับหรืออยากจะสนับสนุนช่องทางอื่นก็ใต้เดสคริปชันคลิปนี้เ,เลยนครับช่วงนี้ขอขายของเยอะหน่อยครับเพราะว่าจะหาทุนไปเดินงานสัปดาห์หนังสือ สวัสดีครับเพกืกอนสปอตเมอร์เนีวครับวันนี้นะครับผมก็จะมาทําการตามความริกร้องของคุณผู้ชมน,นะครับก็คือว่าผมจะมาทำํำว่าระดับในเรื่องเออ่มหาศึกล้างพิภพนี่ลัวเฟิงนี่มันมีระดับอะไรบ้างนะครับก็อันนี้จริงนิยายจีนที่ผมเคยทํามาหลายเรื่องนะครับก่อนจะเริ่ม สรุปเนื้อหานี่ผมก็จะทำคลิปแนะนำระดับมาก่อนนะแต่ว่าคลิปนี้ดันลืมไว้ไอ้เรื่องมหาศึกรางวิพอสศูรย์กืนพพนี่ผมลืมนะครับลืมทำก็เลยวันนี้จะมาทำเลยว่าไอระดับในเรื่องหลวเฟิงนี่อ่าเรียกชื่อเรื่องชื่อว่าเรื่องหลวเฟิงแล้วกันอ่ะคือเรื่องหลวเฟิงไงมันมีกี่ระดับแล้วมันมีอะไรบ้างนะครับมันก็จะเป็นคลิปเร็วๆนิดหนึ่งนะครับถ้าเกิดใครฟังไม่ทันก็วนมาดูใหม่ นะโดยเรื่องหลัวเฟิงนะครับมันจะมี5ระดับใหญ่นะแบ่งออกเป็น5ระดับใหญ่และแต่ละระดับอะ่ะมันก็จะมีระดับย่อยอีกทีซึ่งเริ่มที่ระดับแรกกเลยระดับแรกนะครับเขาจะเรียกว่าระดับฝึกหัดคุณเออลืมบอกคุณผู้ชมนะครับที่เคยไปฟังนิยายจากช่องอื่นๆหรือไปเคยไปอ่านนิยายมาเขาก็อาจจะแปลไม่เหมือนผมนะครับแต่ผมนี่จะแปลในรูปแบบของผมเองนะถ้าเกิดว่าใครไม่เข้าใจก็ คือไม่เข้าใจแค่รแดละนะอ่ะระดับแรกนะครับก็ค anyway. ือระดับฝึกหัดซึ่งระดับฝึกหัดนี่มันเป็นระดับที่จะแบ่งออกเป็น3ขั้นด้วยกันนะครับก็คือขั้นแรกขั้นนักลบซึ่งนักขั้นนักลบนะครับก็จะแบ่งออกเป็นนักลบชั้นต้นชั้นกลางชั้นสูงต่อมาก็คือระดับขุนพลหรือนายพลหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับซึ่งขั้นขุนพลนี่จะแบ่งออกเป็น ชั้นต้นชั้นกลางชั้นสูงแล้วก็ขั้นสุดท้ายของระดับฟืกหันนะครับก็คือระดับเทพสงครามซึ่งระดับเทพสงครามนะครับจะเป็นแบ่งออกเป็นระดับชั้นต้นชั้นกลางชั้นสูงเหมือนกันนะโดยที่อันนี้ก็จะเป็นระดับในช่วงแรกๆนะครับก่อนที่จะทะลุโลกไปต่อมานะครับจะเป็นระดับที่2ก็คือระดับจักรวาลซึ่งระดับจักรวาลนะครับจะแบ่งออกเป็น5ระดับใหญ่ด้วยกันนะยกระดับแรกก็คือระดับดาวเคราะห์ ระดับดาวเคราะห์นะครับจะแ asti, บะแ่งออกเป็นดาวเคราะห์ชั้น1ถึง9 1นี่คือเล็กสุด9นี่คือใหญ่สุดนะครับต่อจากระดับดาวเคราะห์ก็จะเป็นระดับดาวฤกษ์ซึ่งระดับดาวฤกษ์นะครับจะแบ่งออกเป็นชั้น1ถึงเเหมือนกันนะต่อจากระดับดาวฤกษ์ก็จะกลายเป็นระดับจักรวาลขั้น1ถึงเเหมือนกันแล้วก็ต่อจากระดับจักรวาลก็จะเป็นระดับผู้ครองดินแดน1ถึง9อีกเช่นเคยแล้วก็ระดับสุดท้ายนะครับก็คือระดับผู้ครองดาวเคราะห์ ผู้ครองด,ดวงดาวหรืออะไรก็แล้วแต่เท่าที่คุณผู้ชมเคยเรียกมานะครับแต่ผมจะเรียกว่าระดับผู้ครองดาวเคราะห์นะซึ่งระดับผู้ครองดาวเคราะห์นะครับก็จะแบ่งเป็นชั้น1ถึ9ง9อีกเช่นเคยนะครับแล้วพอฝึกฝนถึงระดับผู้ครองดาวเคราะห์ขั้นที่9้แล้วนี่ก็จะต้องการทะลวงเป็นระดับอมตะนะครับซึ่งระดับอมตะนี่มันก็จะแบ่งออกเป็นระดับอมตะ3ระดับน,นะครับก็คือระดับอมตะระดับทั่วไป ซึ่งระดับทั่วไปมันก็จะแบ่งออกเป็นชั้นต้นกับชั้นสูงนะซึ่งอันที่จริงมันไม่ได้มีเขียนบอกไว้หรอกครับว่ามันเป็นชั้นต้นกับชั้นสูงโดยละเอียดนะแต่ว่ามันมีในพวกคะแนนทหาร่ยถ้าเกิดใครได้ดูตอนที่16ภาค16.1ที่ผมได้ทําไปนะครับก็จะรู้นะครับว่าผมหมายถึงอะไรซึ่งระดับอมตะทั่วไปนะครับก็จะแบ่งออกเป็นชั้นต้นกับชั้นสูงต่อมานะครับก็คือระดับอมตะระดับขุนนาง หรือบางที่ก็จะแปลเป็นขุนพลหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับมันก็จะมีอยู่3ระดับนะครับซึ่งระดับอมตะระดับขุนนางนี่จะมีอยู่3ระดับนะก็คือชั้นต้นชั้นสูงชั้นสูงสุดหรือใครจะเรียกเป็นเล็กกลางใหญ่ชั้น1ชั้น2อ3ัสาต้นกลางสูงอะไรก็สุดแล้วแต่เลยครับแต่ผมนะ่ะจะเรียกเป็นชั้นต้นชั้นสูงแล้วก็ชั้นสูงสุดนะต่อมานะครับ ก็จะเป็นระดับอมตะระดับราชาซึ่งระดับอมตะระดับราชาครับในตัวละครที่ผมได้ทําสรุปไปนี่ถ้าเกิดว่ามันมีคําว่าหวังอย่างเจินเยยนหวังอย่างนี้อาจารย์หลวเฟิงเดถ้าเกิดมันมีคําว่าหวังนะครับก็แปลว่าเขาห่ยอยู่ในระดับอมตะระดับราชานะซึ่งระดับอมตะระดับราชานะครับก็จะแบ่งออกเป็นชั้นต้นชั้นสูงชั้นสูงกว่าแล้วก็ขั้นสุดขีดซึ่งอันที่จริงมันสุดแค่ชั้นสูงสุดนะครับก็คือ ก็คือมีชั้นต้นชั้นสูงแล้วก็ชั้นส kind of ูงส um, ุดแล้วก็แต่ขั uh, really ้นสุดขีดดีก็คือมันจะเป็นกรณีที่แบบว่าไม่สามารถทะลวงไปถึงระดับต่อไปได้แต่ว่ามันเก่งกว่าระดับอ่าชั้นสูงสุดนะครับแต่ว่ามันก็คือขั้นสุดขีดนั่นแหละแต่ว่ามันยังไม่สามารถทะลวงไปถึงระดับต่อไปได้นะต่อมานะครับก็คือระดับที่สีใหญ่นะครับซึ่งระดับที่4ี่ที่เขาจะเรียกว่าระดับเจ้าจักรวาลอ่าระดับเจ้าจักรวาลนะซึ่งระดับเจ้าจักรวาลนะครับจะแบ่งออกเป็น 3ระดับด้วยกันนั่นก็คือระดับที่1ผู้อาวุโสในจักรวาลอ่ช่องอื่นๆจะแปลว่ายังไงผมไม่รู้แต่ผมแปลว่าผู้ระดับผู้อาวุโสในจักรวาลนะครับซึ่งระดับผู้อาวุโสในจักรวาลนี้ก็จะมีตัวละครที่เราคุ้นเคยอย่างผู้อาวุโส9ด้าดับก็คือจะอยู่ในระดับนี้นะครับต่อมาก็คือระดับเจ้าจักรวาลซึ่งระดับเจ้าจักรวาลนะครับก็จะเป็นระดับสูงกว่าผู้อาวุโสในจักรวาลซึ่งตัวละครที่อยู่ในระดับนี้นะครับก็จะมี เจ้าแห่งนครอัลมานซึ่งต่อมานะครับก็คือระดับผู้แข็งแกร่งที่สุดในจักรวาลถือว่าเป็นระดับที่เก่งที่สุดนะครับในระดับเจ้าจักรวาลซึ่งต่อมานะครับระดับสุดท้ายระดับที่5นั่นก็คือระดับเทพนั่นเองระดับเทพนะครับก็จะแบ่งออกเป็น5ระดับใหญ่นะครับก็คือเทพแห่งความว่างเปล่าเทพนิรันต์เจ้าแห่งความกุลาหนจักรพรรดิเทพแล้วก็เหนือกว่าจักรพรรดิเทพถามว่าหลัวเฟิงอยู่ในระดับไหนอ้างอิงผมจะไม่สปอยไปไกลกว่านั้นนะครับอ้างอิงจากคลิปผมแล้วกัน ภาค16.1ลัวเฟิงนะครับอยู่ในระดับผู้ครองดาวเคราะห์ชั้นที่2นะครับลัวเฟิงอยู่ในระดับผู้ครองดาวเคราะห์ชั้นที่2นะแต่ว่าลัวเฟิงเนี่ยอาศัยที่ว่าตัวเองน่ยมีวิชาเยอะมีวิชาเยอะไงแล้วเหมือนกับว่าตัวเองใส่ชุดเกราะทหารอยู่ด้วยทําให้อัพพลังได้แบบโคตรๆเลยอะซึ่งการอัพพลังของลัวเฟิงด้วยวิชาด้วยชุดเกราะอะไรพวกนี้ครับทำให้เขานั้นมีพลังเทียบเท่าพลังเทียบเท่านะ พลังเทียบเท่ากับระด,ดับอมาตะระดับขุนนางชั้นต้นนั่นเองครับผมแต่ว่าโดยแท้จริงแล้วร่างกายของหลวเฟิงก็คือระด,ดับดาวเคราะชั้น2นะครับก็น่าจะเป็นเพียงเท่านี้ครับสำหรับระด,ดับในเรื่องหลวงเฟิงฮะมหาศึกรางมีภพนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับเออลืมบอกถ้าเกิดผมพูดผิดพลาดประการใดเียดแก้ได้เลยครับ